หลังจากที่ผมได้ไปเรียนวิชาสัตวพืชศาสตร์คาถาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดปรุงยาแปลงกายมาทีนี้พวกเราจะได้เรียนอะไรเพิ่มเติมกันบ้างไปรับชมกันได้เลยครับชัปเตอร์ที่3การเปลี่ยนแปลงที่เลี่ยงไม่ได้ในเช้าวันใหม่สจได้เรียกพวกเราทุกคนมาประชุมบ้านเกี่ยวกับเรื่องที่จะมีการคัดเลือกพรีเฟคและอาจจะมีการลดเซกลงมาเหลือเพียงแค่เซกเดียวเท่านั้นอีกทั้งให้นักเรียนปี1เลือกหัวหน้าห้องของตัวเองมาว่าจะเป็นใครก่อนที่จะมีการแนะนำสจคนใหม่ที่จะมาประจำบ้านเลเวนคอร์นั่นก็คือสจเมธาหลังจากที่ประชุมบ้านกันเสร็จก็ได้เวลารีแลกซ์กันหน่อยผมอยากเป็นพี่เป็นนะคะผมเป็นหัวหน้าประจำสั้นแล้วจริงๆเป็นหัวหน้าห้องก็ได้แต่ว่าเธอไปเป็นพรีเฟคเข้าไปเป็นพรีเฟคไล่เลยไล่อะไรพวกเธอกันขึ้นแล้วพวกเธอกลับบ้านใช่พอได้ไงกันขึ้นแล้วกลับบ้านกับซองเขากับซองไปกับซองบ้าฉลาดได้ตัวเป็นสัตว์เพนีแค่นี้จะรับกับซองพี่บรรจารผมโอเคหรอกนะปีสองอะค่ะปีสองรอบอยู่ปีหนึ่งค่ะสนใจเป็นพรีเฟคไหมผมก็ว่าแล้วเป็นยักษ์ที่แบบบ้านอื่นจะเกลียดเลยนะขอสโลแกนนิ้วกลางนะฮะเพื่อเป็นแบบของขวัญกำลังใจผมเกลียดจริงๆเลยเธอซื้ออย่างนะเธอซื้ออย่างนะไม่มายุ่งค่ะฉันชื่อเธอค่ะบอกซื้อได้แท้ฉันอยากคู่ได้จะเป็นเนี่ยแหละค่ะคุณสมบัติของพรีเฟคที่เราต้องมีอ๋อก็แต่ในเขาขึ้นเป็นพรีเฟคได้ก็ได้ใช่จะไม่แปลกเลยออกไม่อะไรดึกแล้วยังไม่นอนกระดอกดีอ่อนบ้านทุ่งไปสวยสวยสวยเอวโยกโยกเอวโยกอีดอในวันถัดมาผมก็ได้ไปเข้าเรียนวิชาสัตวพืชศาสตร์แต่ดันมาสายก็เลยทำให้พลาดรู้เรื่องเกี่ยวกับเจ้าโทแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องของโทและม้ายูนิคอร์นไปพร้อมๆกันเลยโทเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวสูงได้ถึง12ฟุตและหนักได้กว่า1ตันโทโดดเด่นเรื่องพละกำลังมากๆพอๆกับความโง่เขลาส่วนใหญ่มีนิสัยที่โหดร้ายและคาดเดาพฤติกรรมไม่ค่อยได้โทมีถิ่นกำเนิดในสแกนดิเนเวียแต่ทุกวันนี้อาจจะพบได้ในประเทศอังกฤษไอร์แลนด์และพื้นที่อื่นๆโทมีอยู่3ชนิดก็คือโทภูเขาโทป่าและโทแม่น้ำโทภูเขาเป็นพันธุ์ที่ตัวใหญ่ที่สุดและดุร้ายที่สุดหัวล้านผิวสีเทาซีดโทป่าผิวสีซีดบางสายพันธุ์มีผมสีเขียวหรือสีน้ำตาลและบางทีอาจจะดูยุ่งเหยิงโทแม่น้ำมีเขาสั้นและอาจจะมีขนดกผิวสีม่วงมักจะซ่อนตัวอยู่ใต้สะพานโทชอบกินเนื้อดิบๆและไม่ค่อยจะจู้จี้จุกจิกเรื่องเหยื่อมากนักเหยื่อของมันจะมีก็ตั้งแต่สัตว์ป่าไปจนถึงมนุษย์ม้ายูนิคอร์นเป็นลูกผสมระหว่างม้าและแพะนั่นเองซึ่งมันเป็นแพะที่มีสายพันธุ์ที่มีชื่อว่าแพะคัสกาลีเป็นแพะสายพันธุ์วิเศษที่ได้หายสาบสูญไปนานแล้วในบันทึกได้กล่าวถึงเจ้าแพะคัสกาลีนี้เอาไว้ว่าเลือดของมันสามารถชุบชีวิตต้นไม้ที่กำลังจะตายหรือรักษาบาดแผลที่เกิดขึ้นจากอาวุธใดๆก็ตามได้ดังนั้นยิ่งทำให้ชัดเจนว่าคุณสมบัติของเลือดยูนิคอร์นเนี่ยมันได้มาจากเจ้าแพะตัวนี้นี่เองยูนิคอร์นมีถิ่นกำเนิดมาจากแถบยุโรปเหนือพฤติกรรมของเจ้ายูนิคอร์นก็จะเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างเข้าสังคมอยู่กันเป็นฝูงเดือนผสมพันธุ์ของเจ้ายูนิคอร์นก็จะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาสิงหาคมระยะเวลาการนั่งท้องทั้งหมดของมันก็คือ11เดือนนั่นเองซึ่งมันจะให้กำเนิดลูกของมันในช่วงฤดูใบไม้ผลิเสมอและเป็นฤดูการที่มีอาหารค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์เลยทีเดียวเมื่อลูกยูนิคอร์นแรกเกิดได้ครบอายุ2ปีผิวเนื้อของมันจะมีผิวสีทองบริสุทธิ์และเมื่ออายุได้ประมาณ 5-7 ปีผิวเนื้อของมันจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินและเมื่อมันโตเต็มวัยผิวหนังของมันก็จะกลับมาเป็นสีขาวนั่นเองอายุไขของยูนิคอร์นจะอยู่ที่ประมาณ 44-65 ปียูนิคอร์นไม่ว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียจะชอบผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเนื่องจากว่ายูนิคอร์นมีความเชื่อเกี่ยวกับความบริสุทธิ์เพราะอย่างนั้นมันจึงมองว่าผู้หญิงมีความบริสุทธิ์และไร้เดียงสามากกว่าผู้ชายซึ่งถ้าผู้ชายอยากจะเข้าหามันก็ต้องใช้ผู้หญิงเพื่อเป็นสื่อกลางในการเข้าหาหรือไม่ก็ต้องเลี้ยงเจ้ายูนิคอร์นมาตั้งแต่เด็กๆยูนิคอร์นมีประโยชน์หลายอย่างมากขนหางของมันสามารถนำไปทำผ้าพันแผลได้ดีเนื่องจากว่ามันมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงอีกทั้งเลือดของยูนิคอร์นจะทำให้คนที่ดื่มเข้าไปแล้วมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ถึงแม้ว่าพ่อมดแม่มดนั้นจะอยู่ใกล้ความตายแค่ไหนก็ตามแต่ทุกอย่างก็ย่อมมีข้อแลกเปลี่ยนนั่นก็คือมันจะทำให้อายุไขของคนที่ดื่มนั้นสั้นลงและเขาของยูนิคอร์นมีพลังวิเศษที่สามารถป้องกันเวทมนต์ดำหรือสิ่งชั่วร้ายได้ทั้งยังรักษาโรคภัยไข้เจ็บรวมไปถึงการถอนพิษได้ด้วยหลังจากนั้นสจมามอนจะมีภารกิจอะไรให้พวกเราทำกันนะเดี๋ยวศาสตราจารย์จะให้ภารกิจเราเนี่ยไปให้อาหารโชว์แล้วก็ยูนิคอร์นนะคะ
อะไรลูกจอครับผมเจอยูนิคอร์นรถอยู่มองบ้านเลเวนคอครับผมต้องเฮ็ดจังไดดีฮะต้องแบบว่าเอายังให้มันกินหรือว่าผมต้องกำราบโดยมัดหรือยังไดดีครับอาจารย์แนะนำว่าให้ปล่อยมันไปเดี๋ยวมันก็จะกลับคืนสู่ถิ่นของมันเองนะโอเคครับผมอุตส่าห์บอกน้ำเขาแล้วเขาบอกผมเลยผมงงมากมายูนิคอร์นเป็นอย่างคือมาคุยกับผมครับผมโอเคหรอกนะเดี๋ยวศาสตราจารย์ใบให้ละกันโทรก่อนเนาะโทรเด็กๆรู้ไหมว่าพื้นที่ที่ผอ.เก่าเคยทำโทษที่ B2 อยู่ตรงไหนมีใครรู้บ้างห้องน้ำครับไม่ใช่คุกใต้ดินค่ะมีใครรู้ทางไปคุกใต้ดินไหมลูกตรงทางบ้านเลเวนคอค่ะถูกต้องคุกใต้ดินจะอยู่แถวบริเวณโรงครัวง่ายๆนะโรงครัวแล้วพื้นที่ตรงนั้นจะเป็นสีแดงมันจะมีประตูสู่คุกใต้ดินแล้วพอหนูไปถึงปุ๊บหนูก็คุยกับเขาหลังจากที่คุยกับเขาหนูก็ยื่นปลาให้เขาเดี๋ยวศาสตราจารย์จะเอาปลาให้หนูแล้วเมื่อไหร่ที่เขารับปลาเราถือว่าภารกิจบ้านนั้นสำเร็จนะลูกชาวบ้านเขาไปบุกแสดงว่าคนที่ไปเมื่อก่อนนี่เขาไปตามหาอย่างกันเขาไปตามหาหนังสือเรียนแน่เลยตามหาหนังสือเรียนในคุกเนี่ยนะเออไปตามหาหนังสือเรียนในคุกไงเอาฮอกอายซองเบิ้งก็อีกอย่างนึงมันมีหลายวิธีนะคะของยูนิคอร์นเนาะที่สามารถทำให้ผู้ชายนะคะเข้าหาตัวยูนิคอร์นได้นะเราลองดูว่าพฤติกรรมของผู้หญิงมีลักษณะยังไงนะคะผู้ชายแบบว่ากดเอฟหาล็อกคอเลยนะเดี๋ยวพร้อมเลยเดี๋ยวพร้อมเลยผู้หญิงอยู่ข้างหน้าล็อกคอเลี้ยงคนเลยบอกไอ้เนี่ยเขาว่าส่วนเจ้ายูนิคอร์นนะเด็กๆจะบอกใบให้ละกันเป็นสถานที่บ้านหลังนั้นจะปกครองด้วยผู้หญิงเป็นสวนแล้วก็มีรูปปั้นผู้หญิงอยู่แถวนั้นเป็นข้ออีกเลยอันนี้คือจุดของยูนิคอร์นนะส่วนหลังบ้านผมนี่ครับปะโทไม่รู้สจจะรู้ได้ไงลูกผมเห็นบ้านยูนิคอร์นแลนด์พาร์ทอยู่เมื่อกี้เพราะว่าแบนละหลังจากนั้นสจจิงเกอร์เบลก็บอกกับนักเรียนทุกคนเอาไว้ว่าไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะโดนโทหรือมายูนิคอร์นทำร้ายเพราะจะมีศาสตราจารย์คอยดูแลและปกป้องไม่ให้นักเรียนโดนทำร้ายได้อย่างแน่นอนต่อมาก็ให้นักเรียนแต่ละบ้านเดินกันไปเป็นแถวเพื่อที่จะไปยังคุกใต้ดินพี่เขาทั้งนี้ไปเพื่อนตอนนี้ไป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 ขออาหารหน่อยไม่รู้เหมือนกันเด็กๆรอแป๊บหนึ่งนะขออาหารโทรหิวอาหารเดี๋ยวเราไทรักเป็นโทรไปแล้วเหรอจอมามอนผมต้องการอาหารสวัสดีครับโทรคุณโทรบอกเป็นอย่างนะคุณโทรบอกต้องห้องบอกต้องให้บอกต้องเสียใจนะครับชีวิตคุณโทรยังต้องมุ่งมั่นต่อไปทุกคนเตรียมโตยื่นปลาให้คุณโทรอยู่เสมอครับคุณโทรคุณโทรอาจจะเศร้าคุณโทรอาจจะหิวข้าวนะคะคุณโทรกินปลาก่อนไหมคะพอดีดิฉันเอาใส่มาเป็นกล่องให้เต็มกล่องเลยค่ะใช่ครับคุณโทรคนไหนเขามีเต็มกองเลยคุณโทสามารถหยิบกินได้เลยนะครับคุณโทไม่ต้องกลัวนะครับคนพวกนี้คนดีหมดครับใช่ครับคุณโทไม่ใครทำร้ายนะทุกคนแบบว่าหักคุณโทเหมือนคาปองห่วงนะครับคุณโทหลบเพนเด้งค่ะพอดีเดชันได้ครับได้ครับได้หลบหลบนี่ครับปลาจากทุกคนครับเด็กๆระวังโทข้างนะระวังโทข้างนะอย่าเข้าโทครับเต้าเสาก่อนเต้าเสียใจกันครับลองยืนให้ผมเบิ้งนะคุณโทเปิดกองแล้วเขาเปิดกองแล้วจังไรต่อครับคุณโทเปิดกองแล้วเจอว่าเจอปลาปะจ้องปลาแล้วงงปลาแล้วกินบ่กินบ่ปลาหลายตัวแล้วอยู่ในกองอ่ะบ่ต้องเกรงใจครับบ่ต้องเกรงใจกล่องเลยค่ะแต่กล่องกินไม่ได้นะครับคุณโทแมนครับกล่องมันเป็นกล่องแบบว่าบ่ค่อยดีครับแนะนำส่วนแก้มครับอร่อยคนเยอะเกินค่ะคนเยอะเกินโอเคอ่ะถอยครับถอยไปคิดว่าโทมันฟังรู้เรื่องหรอเขาคิดว่าโทน่ะที่เข้าใจภาษามนุษย์อยู่นะหยิบปลาแล้วเฮ้ยโทหยิบปลาแล้วเชิญฉันได้เลยอยากกินหมูกระทะนี่ไงเราใส่ชุดปลามาให้เธออยากกินปลามากกว่าเดิมเออใส่ชุดปลาแล้วชิบหายแล้วประเทศนี้คุณโทคุณโทได้ถึงไงกินปลาได้กินปลากินปลาปลานี่มีโอเมก้า3นะคุณโทษกินแล้วบำรุงสายตาบำรุงร่างกายนะแผลสมองสีไหลปื๊ดไปยันเย้าด้าวข้างเลยนะครับบ่ร้องบ่ครับคุณโทษของดีนะกินแล้วงามดีถ้าไม่กินจะยัดเข้าปากนะอุ้ยอุ้ยดูอนาคตดูอนาคตโทยงโทติดคีนี่ไงอุ้ยเอ้ยหลังจากที่ใช้เวลาอยู่กับเจ้าโทกันนานพอสมควรก็ได้เวลาที่ไปตามหาเจ้าม้ายูนิคอร์นกันบ้างเด็กๆครับถ้ายูนิคอร์นเขายอมกินอาหารที่เราให้แล้วอ้าวจะรับผิดเกิดยังขึ้นอิ่มแล้วจะสวีทกันเอาไปค่ะโอ้ยอ๋อโอเคอ๋ออิ่มแล้วโอเคครับโอเคเขาจะสวีทกันค่ะสจก็สวีทกันโอเคไปสจคะยูนิคอร์นยับหัวหนูค่ะเมื่อกี้อะไรนะเขาบอกยับหัวดำค่ะโอ้ยหนูหัวดำอยู่คนเดียวเขางับหัวหนูค่ะเฮ้ยโอ้ยเสียงดังโอ้ย
ต่อมาศาสตราจารย์ก็ให้นักเรียนทุกคนกลับมาที่ห้องเรียนเพื่อที่จะให้คะแนนวิชาสัตวพืชศาสตร์และค่าประสบการณ์ที่ต้องเก็บไปเรื่อยๆเพื่อให้ครบถึงเลเวล10จึงจะสามารถตีเวทเอ็กซ์เพริเมนต์ได้นั่นเองต่อมาก็มีการประกาศจากศาสตราจารย์วิชาคาถาว่าให้นักเรียนทุกคนมารับคะแนนวิชาคาถาพวกเราจึงไปต่อแถวเพื่อที่รับคะแนนกัน The next day ในวันถัดมาพวกเราก็ได้ไปเรียนวิชาแปลงกายซึ่งวันนี้ศาสตราจารย์ก็ได้ให้พวกเราทุกคนจับคู่กัน2คนเพื่อที่จะให้ทดลองไล่เวทเวดาวาโตใส่กับน้องหมู20ตัวให้กลายเป็นแก้วซึ่งถ้าใครทำเวลาได้ดีทุกคนก็จะได้รับรางวัลจากศาสตราจารย์ไปเลยโอเคพร้อมแล้วครับพร้อมแล้ว20ตัว30วินะครับผม1 2เริ่มเวดาวาโตมันบอกไปเวดาวาโตไปสวยเวลาวาโตไปเวลาวาโตพูดทั้งพูดสวยสวยเวลาวาโตไปอีกเทียนึงไปอีกเทียนึงสวยไปเวลาวาโตอีกเทียนึงมาโดนเวลาวาโตไปสวยสวยยังไปอีกทีนึงเวลาวาโตปั๊บปั๊บปั๊บมาโดนเวลาวาโตอีกเทียนึงสวยสวยแตกนึงพี่ดอกตีแตกนึงแตกนึงแตกสองแตกสองเวลาวาโตไปเรียบร้อยท้ายตัวท้ายเฮ้ยเวลาวาโตเฮ้ยใช้เวลาไปเท่าไหร่ใช้เวลาไปเท่าไหร่32วิอ้าวโอ้โหเกินไป2วิลูกครับผมทำไม่เป็นไรเอาเต็มที่แล้วนะท็อปฟอร์มแล้วแป๊บขอบคุณหลายๆครับหลังจากที่ได้ทดลองเวลาวาโต้เรียบร้อยแล้วก็ได้ถึงเวลาที่จะไปรับคะแนนวิชาแปลงกายและค่าประสบการณ์นั่นเองและต่อมาผมก็ได้ส่งการบ้านวิชาคาถาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดนั่นก็คือเห็ดทัฟเฟิล30ตำราฉีกขาด30และทำให้ได้รับคะแนนวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดมาแล้วเรียบร้อย The next day ในวันต่อมาพวกเราทุกคนก็ได้ไปเรียนวิชาปรุงยากับศาสตราจารย์เมธาซึ่งน้ำยาที่พวกเราจะได้มาปรุงกันในวันนี้ก็คือน้ำยาหายใจใต้น้ำขั้นตอนการปรุงยามีดังนี้ขั้นตอนแรกให้เราตั้งหม้อจากนั้นให้ไล่ไม้กายสิทธิ์เป็นรูปตัว E เมื่อเริ่มไล่แล้วจะมีเวทกำกับเวลาขึ้นข้างหม้อจากนั้นเมื่อถึงวินาทีที่5 7 9 11 13ให้ใส่สาหร่ายลงไปตามมาด้วยสมุนไพรพื้นฐานลงไปในวินาทีที่16และน้ำเปล่าในวินาทีที่18 20 22 24 26ตามมาด้วยขวดน้ำเปล่าในวินาทีที่30และหนอน1ตัวในวินาทีที่35จากนั้นก็ให้ใส่ตำราหายใจใต้น้ำในเวลาที่37และสุดท้ายให้เราไล่คาถาเป็นรูปตัว E 1ครั้งเป็นอันเสร็จสิ้นต่อมาสจก็ให้ทุกคนต่อแถวเพื่อมารับส่วนผสมในการปรุงยาและเริ่มปรุงยากันได้เลยและก็เป็นไปอย่างที่ผมคิดเมื่อมีส่วนผสมเพิ่มเข้ามาก็ยิ่งทำให้ผมต้องใช้ความจำเรื่องของเวลาและการใส่มากขึ้นสุดท้ายผมก็ได้ใช้ส่วนผสมจนหมดไม่เหลือเลยต่อมาศาสตราจารย์ก็ได้ให้พวกเราทุกคนลงไปเก็บสาหร่ายกันคนละ50ชิ้นและสำหรับ3คนแรกที่เก็บมาได้ครบก่อนก็จะได้รับรางวัลไปหลังจากนั้นพวกเราทุกคนก็ต่อแถวเพื่อรับวิชาปรุงยาและประสบการณ์ต่อมาศาสตราจารย์วิชาไม่กวาดก็ได้ประกาศให้นักเรียนทุกคนที่ได้ทำการลงเรียนเอาไว้วันนี้ให้มาพบกันที่ลานกว้างหลังห้องเรียนวิชาคาถาและศาสตราจารย์ก็ได้ให้นักเรียนทุกคนได้ลองฝึกขี่ไม่กวาดที่จำกัดการลอยไม่ให้สูงเกินเหนืออาคารเรียนรวมไปถึงถ้าหากขี่เร็วมากเกินไปก็จะถูกดีดตัวออกจากไม่กวาดจนทำให้ตกลงมาสลบได้นั่นเองและภารกิจที่ศาสตราจารย์ให้นักเรียนทุกคนได้ลองทำในวันนี้ก็คือให้ขี่ไม่กวาดรอบสนาม3รอบจากนั้นให้ขี่ไม่กวาดลอยขึ้นสูงไปเหนือกว่าพื้นวนไป1รอบเป็นอันเสร็จภารกิจแต่ถ้าหากร่วงลงมาตายก็ต้องเริ่มใหม่อีกครั้งและนั่นก็ทำให้ผมร่วงลงจากไม้กวาดหัวโขกบ้างตกลงมาจากที่สูงบ้างค่อนข้างใช้เวลานานอยู่พอสมควรกว่าผมจะสามารถกลับมาทรงตัวได้อย่างปกติหลังจากนั้นศาสตราจารย์ก็ให้นักเรียนทุกคนมาต่อแถวเพื่อที่จะได้เช็คชื่อว่าทุกคนได้มาเรียนกันเรียบร้อยแล้ว The next day และแล้วก็มาถึงวันที่เราจะต้องสอบเพื่อขึ้นชั้นซึ่งค่าสอบทั้งหมด5วิชารวมวิชาไม้กวาดด้วยก็จะเป็นทั้งหมด 12,000 แกลเลียนนั่นเองประเดิมวิชาแรกด้วยวิชาคาถาซึ่งศาสตราจารย์ก็ได้ให้ผมไปหากระดาษที่มีชื่อคาถาทั้งหมด7ชนิดด้วยกันก็จะมี1คาถาแปลงร่าง2คาถาทั่วไป3คำแกล้ง4คำแช่ง5คำสาป6คาถาต้าน7คาถารักษาโดยที่จะให้พวกเรานั้นใช้คาถาดูมอสในการค้นหากระดาษต่างๆที่มีคาถาทั้งหมดแล้วกลับมาบอกศาสตราจารย์ว่ามีคาถาอะไรบ้างคุณสมบัติคืออะไรและเป็นคาถาประเภทไหนซึ่งต้องทำให้ได้อย่างน้อย4คาถาขึ้นไปจึงจะสอบผ่านผมใช้เวลาตามหานานอยู่พอสมควรจนได้มาพบกับกระดาษใบแรกที่เขียนชื่อคาถาว่าไฟนายอินคาถาเทมเป็นการลบล้างคาถาจำนวนมากหรือผลของคาถาจำนวนมากนั่นเองตามมาด้วยกระดาษใบที่2ที่มีเขียนชื่อคาถาว่าเวราวาโตเป็นการเปลี่ยนแปลงสัตว์ให้กลายเป็นสิ่งของตามที่เราต้องการมาต่อกันในกระดาษใบที่3ที่เขียนชื่อคาถาว่าโซโนรัสเป็นคาถาที่ใช้เพื่อไล่ขยายเสียงให้ดังขึ้นผู้ใช้จะต้องชี้ไม้กายสิทธิ์ไปที่ช่วงลำคอแล้วไล่คาถานี้เสียงก็ถึงจะดังขึ้นตามมาต่อด้วยกระดาษใบที่4ที่มีชื่อคาถาเขียนว่าเลวิคอพัสเป็นคาถาที่ทำให้เหยื่อนั้นกลับหัวหรือบางครั้งอาจจะทำให้เกิดแสงสีขาวสว่างว่าต่อกันด้วยกระดาษใบที่5ที่เขีย
ียนชื่อคาถาว่าคอนฟันโดคาถานี้ทำให้ผู้ที่ต้องคาถาต้องสับสนมึนงงขี้ลืมมากเกินไปมีแนวโน้มจะทำให้ทำตามคำสั่งง่ายๆโดยที่ไม่ได้คิดก่อนตามต่อมาด้วยกระดาษใบที่6ที่มีเขียนชื่อคาถาว่าเฟอร์รูราคาถานี้ใช้เพื่อไล่เสกผ้าพันแผลโดยที่เราจะเอาไม้กายสิทธิ์เนี่ยแตะไปที่บริเวณที่บาดเจ็บเช่นถ้าขาหักแล้วก็พึมพำคาถานี้ผ้าพันแผลก็จะม้วนพันรอบขาตึงแน่นอยู่กับเฝือกหลังจากที่ผมหากระดาษครบ6คาถาแล้วก็ได้เวลาที่จะส่งคำตอบให้กับศาสตราจารย์โอเคอธิบายมาได้เลยครับคาถาที่ผมแบบว่าไปเจอมาเนี่ยก็เริ่มคาถาแรกก็คือเวลาวาโตครับเป็นคาถาที่แปลงแบบว่าซัดให้กลายเป็นสิ่งของที่เขาต้องการต่อมาก็คือโซโนรัสครับเป็นคาถาที่เอาไว้ขยายเสียงให้ดังขึ้นครับเป็นคาถาประเภทไหนครับเป็นคาถาประเภทที่ใช้ปกติทั่วไปครับโอเคต่อมาก็คือเลวิคอพัดครับเป็นคาถาที่พูดเลยว่าเป็นคาถาที่เอาไว้กันแกล้งครับเพชรให้แบบว่าคนที่เป็นเยื่อเนี่ยต้องแบบว่าร้อยกับหัวครับผมส่วนอันต่อมาก็คือคอนฟันโดครับอันนี้เป็นคาถาที่ผมมองว่ากับเป็นคาถาคือจังแบบสะกดจิตนะครับเพชรให้คนที่แบบว่าต้องคาถานี่ซับสนมึนงงแล้วก็บางเทื่อก็หลงลืมมากเกินไปมีแนวโน้มที่อาจทำตามคำสั่งของคาถานี่ได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องคิดอีกเลยครับส่วนต่อมาก็คือเฟอร์ลูลาครับเป็นคาถาที่เอาไว้เสพผ้าพันแผลนะครับให้เอาไมกาซิตไปแตะที่บ่งใดนะครับมันก็สีมีผ้าพันแผลนี่มารัดรอบขาให้แบบว่าแผลนี่ดีขึ้นฉะนั้นแล้วอันนี้เป็นเกี่ยวกับเวทรักษาแน่นอนครับอันต่อมาก็คือไฟหน้าอีกคาถาเทมครับเป็นเวทที่เอาไว้ลบล้างคาถาจำนวนมากหรือคาถาอย่างกระตามผมคิดว่าน่าจะอยู่ในเรื่องของแบบว่าคาถาเอาไว้แบบเกี่ยวกับลบล้างคำสาปนะครับครับผมก็มีสำเนียงครับที่ผมแบบว่าไปหามาได้6คาถาหลังจากนั้นผมก็ได้รับบัตรสอบผ่านวิชาคาถาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาสอบกันต่อในวิชาที่2นั่นก็คือวิชาปรุงยาซึ่งศาสตราจารย์ก็ได้ให้ผมและเพื่อนๆมาปรุงน้ำยาในชั้นปีของตัวเองนั่นก็คือน้ำยาเพิ่มเลือดและน้ำยาหายใจใต้น้ำหลังจากนั้นพวกเราก็เข้าไปรับของที่จะมาปรุงน้ำยาทั้ง2อย่างนี้ที่ศาสตราจารย์เมธาก่อนที่จะแยกย้ายกันไปปรุงน้ำยาทั้ง2ขวดมาให้ศาสตราจารย์และก็ได้รับบัตรผ่านวิชาปรุงยาไปเป็นที่เรียบร้อยมาสอบกันต่อในวิชาที่3นั่นก็คือวิชาสัตวพืชศาสตร์ซึ่งศาสตราจารย์ก็ได้ให้ผมคุยกับร่างอวตารทำให้ได้รับภารกิจมาว่าให้ไปเก็บรากอัตโฟเดลมาทั้งหมด30รากหลังจากนั้นให้ไปตามหาขนหางของยูนิคอนและหนวดเคราของโทที่อยู่ในป่าหลังโรงเรียนหลังจากที่ได้ของ3อย่างมาแล้วก็ให้กลับมาคุยกับร่างอวตารอีกครั้งแล้วเราก็จะได้รับดาวเพื่อมาแลกบัตรผ่านวิชาสัตวพืชศาสตร์นั่นเองผมจึงได้เริ่มต้นซื้อบัวรดน้ำและเมล็ดอัตโฟเดลใช้เวลาปลูกต้นละ15นาทีเรียกว่ารอกันจนรากงอกเลยทีเดียวหลังจากที่เก็บรากอัตโฟเดลได้ครบ30รากแล้วก็ได้เวลาวิ่งไปตามหาม้ายูนิคอนกันเพื่อที่จะตอบคำถามให้ถูกทั้งหมด3ข้อจากนั้นก็จะได้หางของม้ายูนิคอนมาต่อมาผมก็ได้ขึ้นเขาไปหาโทเพื่อที่จะตอบคำถามให้ถูกทั้งหมด3ข้อเช่นกันจนทำให้ได้หนวดเขาโทมาเป็นที่เรียบร้อยต่อมาผมก็ได้นำของทั้ง3อย่างไปส่งให้กับร่างอวตารและรับดาวไปส่งให้กับศาสตราจารย์นั่นเองและนั่นก็ทำให้ผมได้บัตรผ่านวิชาสัตวพืชศาสตร์มาแล้วเรียบร้อย The next day ในวันถัดมาผมก็ได้ไปลุยสอบวิชาแปลงกายกันต่อซึ่งศาสตราจารย์ก็ได้มอบภารกิจมาให้ใช้คาถาเวราวาโตเสกให้หมูกลายเป็นแก้วน้ำทั้งหมด15ตัวโดยที่จะมีการแบ่งระดับความยากง่ายไปทีละ5ตัวนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่าหมู5ตัวแรกเนี่ยยังพอชิวๆนะครับแต่ว่าพอหลังจากผ่านระดับแรกไประดับหลังๆนี่คือแบบว่าโอ้โหวัดสายตากันพอสมควรเพราะมันเร็วมากๆจนบางครั้งเนี่ยต้องกะให้ดีว่ามันจะหายตัวไปอยู่ตรงกรงไหนแต่สุดท้ายก็สามารถผ่านมาได้ทำให้ได้รับบัตรผ่านวิชาแปลงกายมาเป็นที่เรียบร้อยอีกแล้วมาสอบกันต่อในวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดศาสตราจารย์ก็ได้ให้พวกเราทุกคนจับคู่เพื่อที่จะประลองเวทกันโดยที่ใช้คาถาเพียงแค่ Protego และ Experiment สำหรับใครที่ชนะใน2รอบแรกก่อนก็ให้มารับบัตรผ่านได้ที่ศาสตราจารย์ได้เลยซึ่งใน2รอบแรกผมก็ได้เป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ไปส่วนใน2รอบหลังผมก็ได้เป็นฝ่ายที่ชนะและทำให้ได้บัตรผ่านวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดนั่นเองปิดท้ายด้วยการสอบขี่ไม้กวาดโดยที่ศาสตราจารย์ให้ผมไปตามหารูปปั้นนกฮูกและโนมที่ซ่อนอยู่ตามเกาะบริเวณแถวนั้นด้วยการขี่ไม้กวาดฝึกหัดไปซึ่งจะต้องระวังในการขี่ไม้กวาดถ้าหากเร็วเกินไปก็อาจจะล่วงตกลงมาได้ผมจึงได้ตั้งเป้าหมายไปว่าจุดแรกจะไปที่รูปปั้นนกฮูกก่อนขี่ไม้กวาดไปสักพักจนกระทั่งได้มาพบกับรูปปั้นนกฮูกเอ้าเซลฟี่กันหน่อยสวยตามกันต่อด้วยรูปปั้นโนมจัดมุมสวยๆสักนิดนี่แหละเยี่ยมและนั่นก็ทำให้ผมได้รับใบขับขี่ไม้กวาดมาเป็นที่เรียบร้อยต่อมาผมก็กลับไปที่โรงเรียนฮอกวอตส์เพื่อที่จะไปที่ห้องโถงแล้วตีบัตรเลื่อนชั้นขึ้นปี2จากนั้นผมก็ออกเดินทางไปที่ร้านไม้กวาดเพื่อที่ไปซื้อไม้กวาดในราคาที่ 20,000 แกลเลียนนั่นเองเป็นยังไงบ้างครับกับวันของผมในการเรียนและการสอบทั้งหมด6วิชาในฮอกวอตส์ผมก็หวังว่าทุกคนคงจะได้รับความสนุกสนานเฮฮากันแบบเต็มที่นะครับชอบไม่ชอบยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเอนจอยกันได้และถ้าชอบคลิปแบบนี้แล้วก็อย่าลืมแวะเข้ามาดูช่องของครูกะด้วยล่ะมีคลิปแนวนี้เนี่ยอีกเพียบเลย